สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวแบบนี้นะครับว่าย้อนเจ็บดร.นิวแนะเอกอัครราชทูตสหรัฐเรียนรู้เกี่ยวกับมาตรา112หลังจากที่เกิดเหตุ FBI ปลิดชีพคนข่มขู่ประธานาธิบดีไบเดนเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับกรณีที่เจ้าหน้าที่ FBI ได้บุกเข้าไปสังหารนายเครกโรเบอร์สันในเมืองโพรโวอยู่ที่รัฐยูทาห์หลังจากที่โรเบอร์สันเนี่ยโพสต์ Facebook ข่มขู่โจไบเดนประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาและอัยการที่ดำเนินคดีอาญากับโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐนะครับสุพนัทอภิญญาหรือว่าดร.นิวได้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยมีลักษณะคล้ายๆกับเป็นจดหมายถึงนายโรเบิร์ตโกเด็กเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยโดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้นะครับเรียนมิสเตอร์โรเบิร์ตโกเด็กเราค่อนข้างกังวลใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยแล้วก็สิทธิมนุษยชนในประเทศของคุณการปลิดชีพในรัฐยูทาห์เนี่ยรุนแรงมากเกินไปสำหรับการแสดงความเกลียดชังต่อประธานาธิบดีดังนั้นเราจึงขอแนะนำให้คุณเนี่ยไปเรียนรู้กฎหมายมาตรา112แล้วก็นำไปใช้ในฐานะวิธีการที่มีความเจริญมากกว่าสิ่งนี้แหละครับจะช่วยยกระดับประชาธิปไตยและก็สิทธิมนุษยชนในประเทศสหรัฐอเมริกาของคุณได้หลังจากนั้นเนี่ยนะครับมีรายงานบอกว่าสุพนัทได้โพสต์ข้อความอีกครั้งหนึ่งบอกว่าอย่างนี้ครับมาตรา112เนี่ยยังได้สู้คดีในศาลแต่พอเป็นประเทศประชาธิปไตยตัวพ่อโพสต์ขู่ประธานาธิบดีนี่บุกถึงบ้านเลยนะครับแล้วก็ส่งไปนอนคุยกับรากมะม่วงเลย